ทีนี้มาที่กรมศุลกากรบ้างค่ะก็มีการเปิดประมูลรถหรูของกลางที่สิ้นสุดคดีแล้วกว่า300คันนะคะซึ่งก็คาดว่าจะทำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทพร้อมประสาน DSI สกัดขบวนการฟอกรถหนีภาษีค่ะนายกุลิศสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดขายท่อตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง339คันนะคะโดยวิธีประมูลด้วยวาจาค่ะก็เป็นการประมูลครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2559นะคะ300กว่าคันนี้นะคะก็แบ่งเป็นรถยนต์269คันเป็นจักรยานยนต์บิ๊กไบค์70คันนะคะไฮไลท์ที่นำมาเปิดประมูลแต่นี่ต้องย้ำว่าเป็นของกลางที่ยึดมาได้นะนี่คือทั้งหมดวันนี้ประมูลหมดเลยอะฮะประมูลหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าเขาจะประมูลไปได้แค่ไหนคุณเค้กอาจจะสนใจนะคะคุณผู้ชมอาจจะสนใจผมสนใจมากผมอยากได้มากเลยเอาไฮไลท์ไหมคะแต่ไฮไลท์เท่าไหร่ครับพี่ Rolls-Royce โอ้อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของผมละไฮไลท์คือรถ Rolls-Royce นะคะรุ่น Phantom Black Edition ปี2006ค่ะเปิดประมูลด้วยราคาเริ่มต้นนะคะไม่มากไม่ใหม่ 10.75 ล้านบาทเท่านั้นเองพี่น้องสักคันนะฮะทันประมูลทันเขาไหมเนี่ยได้เหมือนกันนะต้องชาติหน้าแต่ว่าส่วน Big Bike ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะที่ไฮไลท์ก็คือ Harley Davidson ค่ะเปิดประมูลด้วยราคา 560,000 บาทค่ะซึ่งทางกรมศุลกากรก็ได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีรถที่ยังคดีไม่สิ้นสุดเนี่ยหลุดเข้ามาในกลุ่มที่จะออกมาขายทอดตลาดเพื่อตัดเส้นทางขบวนการฟอกรถหนีภาษีนะคะอธิบดีกรมศุลกากรก็บอกว่าการประมูลรถของกลางครั้งนี้ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมากเพราะว่าราคารถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่เปิดประมูลเนี่ยราคาเริ่มต้นก็ต่ำกว่าราคาท้องตลาดมากเลยทางกรมศุลกากรก็ยังออกแบบให้ยังออกแบบ32ให้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการปรับปรุงสภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแล้วก็เป็นรถที่มีสมองกลครบถ้วนไม่มีสภาพเป็นรถจดประกอบนะคะสามารถนำไปจดทะเบียนได้ค่ะก็เบื้องต้นคาดว่าประมูลครั้งนี้จะสร้างรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ดูแถวไปโอ้โหนี่มีทั้ง Mercedes มีอะไรมากมายผมอยากได้มินิคลาสสิกอ่ะมันคันละ 60,000 เท่านั้นเองเชื่อว่าเต็นท์รถก็คงไปประมูลกันมาแน่นอนแล้วก็มาขายเราเป็นล้านอยู่ดีใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเค้กสนใจก็จะต้องไปนี่นะไปร่วมประมูลเขาไม่ทันละแต่แบบนี้ก็จะมีกลุ่มที่เขาสนใจไปประมูลรถจากแบบนี้อยู่นะคะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ทางกรมศุลกากรมีการวางแนวทางเร่งรัดจัดการกับรถยนต์หรูที่ผู้นำเข้าเนี่ยไปนำออกมาจากท่าเรือแหลมฉบังนะคะครับโดยเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วค่ะส่วนรถจดประกอบรวมถึงรถเกรย์มาร์เก็ตที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า200คันอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะเดียวกันวันนี้กรมศุลกากรก็ได้ส่งมอบรถยนต์ของกลางยี่ห้อ Toyota รุ่น Estima 1คันที่ถูกจรกรรมจากมาเลเซียก็คืนให้กับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเพื่อนำส่งคืนเจ้าของรถต่อไปค่ะโอ้น่าจะส่งคืนได้หลายคันหน่อยเนาะ1คันเองตามเจอนะจรกรรมมาอยู่ที่เมืองไทยแต่รู้ว่าเขาก็คงมีแบบว่าเต็นท์รถต่างๆที่เขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้ดูคันนี้สิคะ Rolls-Royce ค่ะ10คันโหไม่ไหวพี่ 60,000 ก็ไม่มีตังค์ไปประมูลกับเขาแล้วนะฮะก็ทำใจไปนะครับก็ฝันเอาไว้นะครับอนาคต